เย้เดินไปเลยจิ๊บเฮ้ยเฮ้ยชื่อว่าลูกบอลปาแม่นนะคะแม่ปุ๋ยลูกบอลปาแม่นอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยนี่คือกล่องลูกบอลที่เราจะเอามาปาเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเห็นคะฐานที่1จะมีรอยเท้าต่างๆแล้วจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีส้มไว้ด้วยนะคะและตรงนี้จะเป็นลูกบอลหนามแล้วตรงนี้จะเป็นเก้าอี้ต่างระดับกันนะเห็นไหมเตี้ยสูงเตี้ยสูงแล้วก็จะมีตะกร้าลูกบอลด้วยโยนเข้าตามสีเหรอคะสมมุติว่าสีฟ้าก็โยนเข้าสีฟ้าเหรอคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ วิธีการเล่นนะของเราจะแบ่งอยู่เป็น3ด่านด่านที่1คือด่านกระโดดก๊อปปี้เท้าให้หนูยิ้มหนูแย้มกระโดดก๊อปปี้เท้าลงในช่องสีส้มนะคะตรงนี้จะมีจะเป็น1เท้านะ2เท้าดูยังไงนะ1เท้าดูดีๆนะเท้าซ้ายเท้าขวานะคะโอเคส่วนด่านที่2เหยียบลูกบอลทรงตัวลูกบอลหนามดูดิมันจะนุ่มนิ่มเห็นไหมเห็นไหมมันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มให้เด็กๆดูดีๆนะนี่เห็นไหมฝึกการทรงตัวนะคะและสุดท้ายเหยียบเก้าอี้ต่างระดับกันไปถึงตรงจุดนี้ปุ๊บหยิบลูกบอลสีอะไรขึ้นมาก็ต้องให้มันเข้าตรงรูสีนั้นนี่คือสีแดงก็ต้องไปเข้าสีแดงนั่นเองมันมีสีหรอกแค่นี้นะมีสีรองหลอกลวงด้วยนะคือสีเขียวจริงเหรอ มันมีสีหลอกลวงด้วยนะที่เราเห็นคือสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีแดงแต่นี้มีสีหลอกลวงมาโหคือสีเขียวพร้อมหรือยังคะใครจะเริ่มคนแรกคะเริ่มคนแรกเหรอคะหนูยิ้มเหรอคะหนูยิ้มพร้อมไหม yes พร้อมไปกันเลยต้องเร็วไหมไม่เป็นไรไม่เร็วค่ะเราเน้นความถูกต้องดูดีๆนะใช่กับหน้ากับหลังอย่าไปด้วยนะคะเราทีละคนค่ะดูดีๆนะชุบและถูกต้องโอเคได้ค่ะเอ้ยเร็วแต่พลาดดีๆนะชึบฮะเหยียบนะไม่ใช่กระโดดนะเห็นไหมดูทรงตัวดีๆนะทรงตัวดีๆนะเย้ อันหนูแย้มบ้างตาหนูแย้มบ้างโอ้ระวังเย้ถูกต้องด้านที่3อุ้ยระวังนะดูวิธีการเหยียบมันจะแบบเตี้ยสูงเตี้ยสูงอ่ะหนูยิ้มหยิบลูกบอลสีแดงสีแดงยืนไม่เข้าหนูแย้มลูกบอลสีเหลืองไม่เข้าหนูแย้มมารอบนี้หนูแย้มก่อนนะหนูให้เป็นรอบๆคู่ไปเนาะเราเน้นความถูกต้องนะคะนี่ดูนะนี่เราเน้นความถูกต้องค่ะไม่เน้นความเร็วเย้ป่ะไปต่อโอเคเฮ้ยระวังชุบเย้ยิบลูกบอลเลยสีอะไรดีคะสีเหลืองไม่ค่ะการหยิบบ้างหยิบจะรัวเลยไหมอ่าฮะชุบสองครั้งชุบเย้ต่อไปสีแดงแย่
ว้าถูกไหมถูกค่ะเดินไปเลยจิ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่บอกแล้วว่ากิจกรรมนี้ฝึกการทรงตัวฝึกการรับรู้ร่างกายตัวเองโอ้ยร่างกายตัวเองจะเป็นยังไงจะโครงเคลงไหมจะแบบเป็นยังไงเน้นความถูกต้อง yes ถูกไหมไม่ว่าได้ไหมคะได้เลยมาเลยมาเลยรอบนี้ชึบชึบนี่ต่อแล้วชึบสีอะไรดีเปลี่ยนบ้างไหมสีแดงเหรอไม่เข้าไม่เข้าสีเหลืองไม่เข้ายังไม่เข้าสักลูกเลยนะคะตรงนี้นะสามารถแบบปรับความยากง่ายให้มันเข้ากับตัวอายุของเด็กๆได้นะเด็กเล็กๆขอให้โยนเข้าเป็นเหมือนเอาวงกลมใหญ่ๆเพื่อจะได้เข้าง่ายๆก็ได้หรือถ้าเด็กโตใช่ไหมคะจะมีวงกลมวงเล็กกับวงกลมวงใหญ่แล้วก็วงกลมวงเล็กอาจจะมีคะแนนให้เนี้ยคะแนนแต่ละวงอย่างเงี้ยเฮ้ยระวังระวังเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมต้องระวังต้องระวังเตี้ยเตี้ยสูงหยิบลูกบอลเลยลองสีฟ้าดูบ้างลองสีฟ้าบ้างในช่องสีส้มนะจิ้วปิจิ้วจิ้วปิจิ้วจิ้วปิจิ้วมาแล้วลูกบอลสีอะไรดีคะรอบนี้ทำไม่ได้สักทีลูกบอลสีอะไรดีคะรอบนี้คะสีเหลืองไม่ได้ยังก็เคยทำมาแล้วแดงเดี๋ยวก็เข้าสีเหลืองฮะจิ้มลูกบอลสีแดงแต่โยนเข้าช่องสีเหลืองไม่ได้ออกมาแล้วด้วยอ่ะไม่ได้ตาหนูยิ้มก่อนอ่ะตาหนูยิ้มก่อนเหรอรอบนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะแม่ปุ๋ยขอเพิ่มความเร็วเร็วและถูกต้องอ่ะไปนะน้องๆช่วยแม่ปุ๋ยดูด้วยนะว่าถูกไหมพี่พี่แย้มทำถูกไหมซ้ายขวาซ้ายขวาถูกไหมเอ้ยหนูแย้มเย้ยแม่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 สีหนูยิ้มหนูยิ้มเมื่อกี้มันโดนตรงนี้ใช่ไหมโดนตรงปากมันใช่ไหมตรงขอบขอบมันน่ะอ่าไม่ค่ะไปไหมหนูแย้มไปเร็วๆรัวๆเลยนะดูนะช่วยแม่ปุ๋ยดูด้วยนะพี่ยิ้มพี่แย้มทำถูกไหมแม่ปุ๋ยตาลายหมดแล้วมองไม่ถนัดตรงเนี้ยค่ะเท้าซ้ายเท้าขวาถูกไหมเนี่ยไม่เข้าเดี๋ยวต่อไปนะจะให้ย้อนกลับป้าเมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะเริ่มตรงนี้
แล้วพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายเราค่อยมาหยิบลูกบอลแล้วไปยืนตรงนั้นย้อนอีกทีนึงอ่ะย้อนกลับง่ายมากง่ายมากแต่อย่าลืมนะเท้าเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่ตรงนั้นเริ่มแรกนะถูกไหมถูกไหมเห็นไหมมันจะยากต้องเริ่มใหม่หนูยิ้มมาเริ่มใหม่หนูยิ้มมาเริ่มใหม่เพราะถ้าเราผิดตรงไหนเราต้องเริ่มใหม่เริ่มตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเริ่มเมื่อกี้เราถึงด่านไหนถูกหนูย้ำถูกหนูย้ำถูกโหมุนยังกลับไปเต้นรำกับเจ้าชายเลยซินโดเรลล่าหมุนตะลิ่วตะลิ่วเลยต้องใจเย็นๆค่ะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเขาอยากทำให้ถูกต้องถึงละอ้าวยิ้มแถวนี้ยังไงหนึ่งสองสามไม่ถูกนะหนูแย้มดูดิหาข้างไหนผิดข้างผิดข้างอ้าวป้าหยิบลูกบอลได้เลยมี3ลูกนะคะตาหนูย้ำก่อนบ้างนะ Let's go อุ้ยแม่นไงอย่างเงี้ยโชว์พี่น้ำแม่นไงโชว์ชึบละถูกไหมถูกถูกค่ะถูกค่ะอยู่ตามพี่นะช่องเลยถูกแล้วถ้ายังถูกแล้วร้อยเอาวางได้ไหมได้ค่ะโอเคถูกไหมตัวเองหยิบสองอันนี้มันเท้าเดียวตัวเองต้องเหยียบเท้าเดียวค่ะมาแล้วพร้อมนะใจเย็นๆเมื่อกี้ยิ้มรองเท้าใจเย็นๆหนูยิ้มถูกต้องเท้านี้เท้านี้เท้านี้ถูกต้องถูกต้องถูกไหมคะถูกหนูแย้มถูกข้างนี้แหละหนูแย้มถูกถูกไหนเห็นไหมเขามันจะงงพอเราย้อนกลับมันจะงงดูดูดูนะข้างไหนข้างไหนข้างไหนหมุนให้ตรงเท้าแล้วก็หมุนตรงนี้นะเตรียมตัวถูกตั้งว้าวสุดท้ายเย้หนูยิ้มมากแต่หนูยิ้มมากโอ้โหนี่หมุนกลับด้านเลยและสุดท้ายติดตั้งหยิบลูกบอลสีอะไรดีคะไม่ได้สีผู้หรอได้ลูกบอลแต่ทำลูกบอลหกตกหมดเลยมาตอนนี้ลูกบอลเหลือเราจะโยนให้ลูกบอลไม่เหลือในตะกร้าโยนเข้าลงในช่องนี้ทั้งหมดเลยโอเคเย้ต่อไปแล้วขึ้นเด้งข้างบนแล้วแก้งกับคาราหนูย้ำบ้างอาโลหนูยิ้มบ้างขึ้นสลับกันไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าเย้มองไม่เข้าเข้าไปแล้วสีชมพูเข้าไปแล้วสีชมพูโดนรัวเลยนะยังยังไม่เข้ายังเย้เข้าไปแล้วว้าวอีกนิดนึงเย้เย้โอ้เย้เย้หนูย้ำเลยลูกสุดท้ายแล้วยังไม่เข้าเลย
หนูแย้มเอาลูกใหม่มาคะ่ะโอเคสีเขียวแบ่งกันอยากโยนใช่ไหมอยากโยนรอหนูแย้มต้องแบ่งให้หนูยิ้มด้วยนะ okay. เพราะว่าเมื่อกี้หนูแย้มมีสีแดงแล้ว1อันใช่ไหม yes นอกนั้นก็ต้องแบ่งให้เท่ากันแบ่งโอเคแบ่งเลยพอแล้วเหรอคะหนูยิ้มพอแล้วยังเอาแค่นี้โอเคเอาแค่นี้ได้ค่ะลองดูสีเขียวอันนี้คือลูกบอลสีน้ำเงินโอ้โหทำกล่องพังเลยกล่องตกเลยแรงมากสีเขียวลูกนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะแม่สามารถปรับความยากง่ายให้เข้ากับอายุของลูกของเราได้นะคะสีขาวแล้วสีขาวจะเอาใส่อะไรอะคะอ๋อสีขาวเป็นตัวฟรีสามารถเอาใส่ช่องไหนก็ได้ฟรีสีชมพูนี่นะสำหรับเด็กๆคนตัวเล็กๆนะคะสามารถกระโดดทับถากรอยเท้าไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าก๊อปปี้รอยเท้าอีกช่องนึงอย่างเงี้ยอาจจะทำไม่ได้นะคะสามารถเหยียบไปที่รูปภาพรอยเท้าได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งเท้าน้องก็สามารถใช้เท้าไหนก็ได้อ๋อแล้วแต่ความยากง่ายใช่ไหมคะเท้าไหนก็ได้สำหรับเด็กเล็กๆก็ควรใช้เท้าไหนก็ได้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีชมพูห้ามใส่สีชมพูต้องใส่สีอื่น